ลุงครับสวัสดีคสวรัสัดีบค่ะครลัุบงครับครับสวัสดีครับคุณถนอมครับมีเรื่องอะไรผมจะขอรบกวนสอบถามนะฮะคือว่าผมเข็นของไปขายตอนตีสี่นะฮะแล้วมอไซค์มันเฉี่ยวชนผมได้รับไอ้ความเละบาดเจ็บนะฮะแขนยอกขาถลอกแล้วก็ซี่โครงขี้โกงมันก็เจ็บนะฮะไปรักษาที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนกับหนึ่งวันครับตอนนี้ทางผู้ขับเขาเยียวยาเขาให้ชดใช้มาระหว่างที่ไม่ได้ขายกับข้าวของที่เสียหายนะฮะให้มา10,000 บาทครับแล้วตอนนี้ผมทราบว่าทางพอแล้วก็รักษาพรบของผู้ขับนะฮะครับหมดรักษาไป1คืน1วันนี้หมดไป 13,000 บาทนะฮะครับไอ้ส่วนเห็นได้ข่าวว่าเขามีงบรักษาให้ 30,000 ใช่ไหมครับของมอไซค์ลุงครับครับครับอย่างนี้นะครับครับครับผู้ประสบภัยจากรถที่เขาเรียกว่าพรบบุคคลที่3เรียกกันจนติดปากเนี่ยนะครับรักษาตามที่จ่ายจริงครับลุงครับรักษาแค่ไหนจ่ายแค่นั้นครับแต่ก็จะมีวงเงินไว้ไม่เกิน 50,000 ไม่เกินเขาจะว่าไม่เกิน 80,000 ครับลุงครับอ๋อฮะตามที่จ่ายจริงครับลุงครับนะฮะอย่างนี้ส่วนไอ้รักษา10,000 กว่าบาทนี่ส่วนที่เหลือนี่ผมสัก10,000-30,000นี่ผมไม่ขอค่าเยียวยาเลยไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เขาใช้รักษาใช่ครับเขาใช้รักษาอย่างเดียวครับลุงอ๋อแล้วครับแล้วครับเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินนะครับสมมติว่าลุงรักษาเพิ่มไปก็เพิ่มไปจ่ายไปจ่ายไปก็จ่ายไปจนถึง80,000ถ้าเกิน80,000เดี๋ยวเขาก็ต้องจ่ายตังเองอ๋อแล้วครับอ๋อผมเข้าใจว่าจะไปขอรับค่าเยียวยาส่วนที่เหลือได้อันนี้เป็นกฎหมายที่ออกไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นครับคุณลุงครับแล้วครับครับครับใช่ครับอ๋อแล้วก็เจ้าของรถเขาก็เยียวยาลุงไป10,000แล้วนะก็สมพอสมควรแก่เหตุแล้วนะครับลุงครับ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 อ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ